เมื่อความหวังของชาวนาฝากไว้กับฤดูกาลพื้นดินของพวกเขาจึงปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นเพราะหากขาดน้ำฝนแล้วที่นาก็แทบไร้ความหมายทั้งที่แท้จริงแล้วยังมีทรัพย์จากพื้นดินที่รอให้เราเก็บเกี่ยวได้อีกมากมายไม่รู้จบถ้าเพียงแต่เรารู้จักใช้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือส่วนหนึ่งจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงลงมือทดลองทำจริงแม้หลายครั้งไม่ได้ผลก็ไม่ส่งย่อท้อจนในที่สุดทฤษฎีใหม่ก็เกิดขึ้นโดยเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างเหมาะสมปรับเปลี่ยนจากการเกษตรเชิงเดียวที่ปลูกพืชเพียงชนิดเดียวมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถสร้างประโยชน์จากพื้นดินขนาดประมาณ15ไร่คืนสู่เกษตรกรได้ทุกๆวันทฤษฎีใหม่นี้แนะนำให้เกษตรกรแบ่งที่ดินออกเป็น4ส่วนพื้นที่ 30% แรกขุดเป็นสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในยามแล้งพื้นที่ 30% ต่อมาเป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวเพื่อให้มีข้าวเพียงพอสำหรับคนในครอบครัวตลอดปีจากนั้นพื้นที่อีก 30% ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหรือพืชไร่เพิ่มความหลากหลายให้กับผลผลิตและส่วนที่เหลืออีก 10% เป็นที่อยู่อาศัยตลอดจนแปลงผักและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยสัดส่วนเหล่านี้สามารถปรับได้ตามแต่พื้นที่หากรู้จักที่จะอยู่กับดินกับน้ำกับสิ่งรอบตัวอย่างพึ่งพิงและพอเพียงเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนความสุขที่แท้ก็รอให้เราสัมผัสอยู่เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเอง